ดื่มเป็นประจำโรคเกาต์ปวดขาปวดข้อดีขึ้นแน่นอนไม่จำเป็นต้องเป็นแค่โรคเกาต์นะคะถึงจะทานได้จะปวดขาปวดข้อก็ทานหายได้เหมือนกันค่ะชาตระไคร้ใบเตยแก้โรคเกาต์ได้ดีจนเหลือเชื่อคำบอกเล่าจากหมอพื้นบ้านที่เคารพท่านหนึ่งได้กรุณาให้สูตรชาตะไคร้ใบเตยแก้โรคเกาต์ปกติแล้วนะคะจะมียาสำหรับล้างพิษโลหิตแก้โรคเกาต์ให้คนไข้นะคะซึ่งจะมีสมุนไพรทั้งคู่อยู่ในตัวยานี้อยู่แล้วนะคะแต่สูตรนี้เห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็ทำได้เองง่ายๆที่บ้านแนะนำว่าเป็นของสดๆจะได้ผลดีกว่าหลายเท่ามาดูส่วนประกอบกันนะคะ1ตะไคร้ 4-5 ต้น 2 ใบเตย 2-3 ใบ 3 น้ำสะอาด 2 ลิตรต้มสมุนไพรจนเดือดนะคะพอเดือดลดไฟลงต้มต่ออีก15นาทีห้ามเปิดฝาโดยเด็ดขาดนะคะพอครบ15นาทีแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นใช้ดื่มแทนน้ำเปล่ากันเลยนะคะติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย1อาทิตย์มันจะล้างกรดยูริกในเลือดนะคะสาเหตุของอาการปวดเข่าจากโรคเกาต์เนี่ยได้ดีมากๆเลยโดยไม่ต้องใช้ยาเลยนะคะสูตรนี้ได้รับการยืนยันจากคนใช้เองว่าได้ผลดีเกินคาดเลยค่ะผลข้างเคียงก็คือทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงการดื่มก่อนเข้านอนสัก2ชั่วโมงนะคะช่วยกันแชร์ต่อๆไปนะคะอย่าง่ายๆไม่อันตรายได้ผลดีแล้วก็ประหยัดเงินเห็นๆเลยค่ะขอบคุณแรงที่มาจากท่านพระอธิการนพดลกันตศรีโรวัดหนองรั้ว